งั้นลูกค้าของ ITC เองจะต้องเป็นลูกค้าลักษณะไหนเป็นยังไงบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่น CP โอ้โหนะครับผูกขาดขายใหญ่เลยนะไม่ฮะผมไม่ได้ผมไม่สามารถผูกขาดได้นะฮะแต่เพียงเพราะว่าท่านไว้วางใจเราค่ะท่านไว้วางใจเรานะครับแล้วก็เราก็มีการบริการที่ดีนะครับเพราะว่าเรามองอยู่เสมอนะฮะว่าระบบมันอยู่ได้อยู่ที่คนกับระบบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังให้คนนะฮะวัฒนธรรมของบริษัทคือปลูกฝังให้คนมีวัฒนธรรมของผู้รับใช้โอ้โหนะรับใช้บริษัทเหรอคะอ๋อไม่รับใช้ลูกค้าฮะรับใช้ลูกค้าดูแลลูกค้าดูแลลูกค้านะฮะแต่ความพึงพอใจแต่บอกดูแลรู้สึกมันห่างไกลไปนะบอกเป็นผู้รับใช้เนี่ยมันใกล้ชิดครับมันมีความใกล้ชิดค่ะนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการก็มี CP แล้วมีใครอีกล่ะคะที่สามารถมาใช้บริการคุณได้อ๋อ Beefood นะฮะ Beefood ทำอุตสาหกรรมอาหารก็พวกไก่เหมือนกันนะหรือพวกอาหารทะเลค่ะนะฮะอาหารทะเลเราก็มีนะฮะคือมีตั้งแต่รีเทลพวกอาหารแช่แข็งพวกที่กินแกงอะไรพวกนี้ฮะที่แช่แข็งต่างๆพวกโอทอมนี่เป็นลูกค้าของคุณหรือพี่ชายบ้างก็มีก็ส่งเสริมกันเยอะเลยใช่ครับ SME ก็มีเยอะฮะพวก SME นะฮะส่วนมากสินค้าเราก็เป็นพวกแช่แข็งนะพวกถนอมอาหารเพื่อที่ให้อยู่นานนะครับนี่ของเรานะครับเรายิ่งปีนี้ไม่ว่าเรื่องกุ้งนะฮะเรื่องกุ้งนะเราส่งออกต้อง200,000 ตันนะฮะแล้วก็แนวโน้มที่จะได้อีก 25% เพิ่มขึ้นจากที่ไหนคะอะไรฮะจากที่ไหนภาพรวมของประเทศภาพรวมประเทศทั้ง 200,000 ตันส่งออกได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นแล้วก็ในโควต้าในเซกชันหลังเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-25% ในภาพรวมของประเทศนะครับเนื่องจากอ่าวเม็กซิโกมีปัญหาอยู่ในเรื่องของ BP ในเรื่องของน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็มองในทางด้านเอเชียนี้ปลาประมงบ้านเราอะไรนี่น่าจะขายดีขึ้นใช่ไหมคะขายดีขึ้นฮะขายดีขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลกับตัวธุรกิจของ ITC ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันก็จะมีแนวโน้มอย่างนี้เพิ่มขึ้นเราก็ขยายกำลังการผลิตสร้างห้องเย็นใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องเราเป็นผู้ออกแบบเราสร้างให้ลูกค้าทั้งออกแบบแล้วก็สร้างให้ลูกค้าตามความต้องการเหรอคะถูกต้องครับตามความต้องการเลยแล้วขนาดไหนคะถ้ามาใช้บริการได้ก็เล็กจนใหญ่ละฮะยกตัวอย่างได้เผื่อคุณผู้ชมแบบทำสินค้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้า walk in ใช่ไหมฮะ walk in ก็2เมตรคูณ3เมตรก็ได้แล้วเป็นประมาณเป็นตู้ใช่ไหมเป็นตู้เหมือนห้องแถวห้องหนึ่งก็ได้แล้วอ๋อเหรอครับห้องแถวห้องหนึ่งก็ได้นะครับเก็บทุเรียนแช่แข็งแบบนี้เราก็มีผลไม้นะคะผลไม้แช่แข็งนะครับเดี๋ยวเงาะแช่แข็งได้ไหมคะเงาะแช่แข็งก็ได้ครับเคยไปซื้อเงาะกินแล้วแบบแห้งมากที่ต่างประเทศนะครับแต่ไปนี้สามารถไปสดที่เมืองนอกได้นะเงาะแช่แข็งวิธีนี้เป็นประโยชน์เกษตรกรชาวไร่สุขชาวสวนนะคะคุณพิชัยถูกต้องมะม่วงแช่แข็งนะครับหรือว่าทำผลไม้ให้สลบนะครับแล้วก็อย่างเช่นมะม่วงน้ำมะม่วงนะฮะมะม่วงซึ่งเมื่อเราเด็ดออกมาแล้วนะฮะมันยังมีชีวิตอยู่นะครับมันยังหายใจอยู่นะฮะพอหายใจยังสดอยู่มันมีเอทิลีนออกมาเอทิลีนทำให้มันเน่านะฮะทำให้เน่าเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมมันไม่ให้มันปล่อยเอทิลีนมากเราดูดออกซิเจนออกปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าตามกระบวนการของมันนะรักษาอุณหภูมิมันก็สลบไปเหมือนกบจำศีลแล้วฮะนะครับแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับพอหน้าผลไม้หมดไปนะครับส่งมะม่วงออกมาขายในท้องตลาดราคาก็สูงขึ้นราคาดีกว่าราคาดีขึ้นค่ะครับอุ้ยอย่างนี้อบต. อบจ.แถวระยองระยองจันทบุรีหรือว่าหอการค้าน่าสนใจก็เขาใช้บริการไหมคะมีฮะก็แถวจันทบุรีเราก็มีทำอยู่ครับเราก็มีเป็นประโยชน์นะคะครับใช่จุดนี้เองแล้วแบบภาพรวมของตัวอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับทางด้านสินค้าของไทยเราถูกต้องครับยอดขายเพิ่มยังไงคะคุณดำใช่ครับก็ยอดขายปีนี้เป็นยอดขายปีที่ดีฮะนะฮะเราก็เนื่องจากเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจแล้วก็เนื่องจากในออเดอร์ต่างประเทศนะฮะออเดอร์เข้ามาในประเทศไทยวิสินค้าอาหารต้องเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทั้งปีนี้จนถึงปีหน้าเลยครับใช่ครับนะเศรษฐกิจมันแนวโน้มมันไปทางที่ดีนะแต่ว่าผู้ประกอบการก็ต้องระวังขึ้นระวังยังไงบ้างเพราะว่าอันที่หนึ่งการกำไรนี่มันบางขึ้นการแข่งขันมันสูงนะครับการแข่งขันมันสูงแต่ว่าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
ค่ะที่เป็นแข่งข้าขึ้นนะคะในแข่งข้าเล็กขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนต้องบริหารความเสี่ยงใช่ไหมถูกต้องซื้อป้องกันความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงนะครับเพื่อระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราตอนนี้ดอกเบี้ยก็สูงขึ้นนะครับเมื่อวานได้ประกาศมาอีก25สตางค์ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารการทำธุรกิจน่ะถึงแม้มันดูเหมือนดีมันดูเหมือนดีแต่มันในเบื้องหลังมันก็มีความเสี่ยงหลายๆอย่างต่อเนื่องนะครับความเสี่ยงหลายๆอย่างที่ต้องระวังนะครับแล้วทางคุณอภิชัยเองอุตสาหกรรมห้องเย็นเองปัจจัยบวกปัจจัยลบมันยังมีอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะที่ส่งเสริมธุรกิจก็ในเรื่องปัจจัยบวกก็แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะฮะในเรื่องของปัจจัยลบในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาษีนำเข้านะครับนำเข้าอะไรล่ะคะไม่เราต้องนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆจากเมืองนอกมาเทคโนโลยีใช่ไหมคะเรื่องเครื่องจักรนะเรื่องเครื่องจักรบางตัวเราไม่ได้นะถ้าเราซื้อสแปร์พาร์ทมาภาษียังสูงอยู่นะครับแต่ละถ้าคอมพิเซตเรามาเนี่ยภาษีต่ำนะครับมันค่อนข้างตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเขาไม่อยากให้เราทำล่ะมันเป็นสตรัคเจอร์ของภาษีตั้งแต่อดีตนะครับต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคุยว่าถ้าหากเราจะสร้างแรงงานในประเทศแล้วก็เราจะสร้างเอนจิเนียริ่งสร้างเทคโนโลยีเองสแปร์พาร์ทมันน่าจะถูกถูกไหมของเรามาประกอบในเมืองไทยมันให้มันสู้กันได้นะครับแล้วก็อัฟตาอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีผลเรื่องภาษีต่างๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเราประกอบเองแล้วก็ภาษีนำเข้าถูกนะครับคนก็มีซื้อแพ็กเกจมาถูกไหมก็มาประกอบแรงงานเราได้หมดเลยนะฮะได้เทคโนโลยีได้อะไรด้วยได้เอนจิเนียร์ครับมันต้องมี learning curve พวกนี้นะครับเพราะว่าบริษัทเราก็ learning curve มาจนสร้างเครื่องจักรเราเองได้ครับมันเป็น learning curve อยู่ดีๆแล้วเราไม่มี learning curve จนการเหมือนกับเราประกอบจักรยานถ้าเราไม่เคยประกอบจักรยานซื้อจักรยานมาทั้งตัวเราก็ประกอบไม่มีความรู้อะไรไม่มีความรู้อะไรนะครับถ้าเราประกอบเองเราก็สามารถมีเทคโนโลยีของเราได้นี่ทำธุรกิจนี้มา28ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องถือได้ว่ามีประสบการณ์อะไรอีกมากมายนะคะที่สร้างประโยชน์ให้กับทางด้านประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะคะคุณอภิชัยค่ะอยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องราวของการทำธุรกิจตอนนี้คะครับก็อย่างที่บอกนะฮะภาพรวมของประเทศดูเหมือนดีนะแล้วมันก็ดีจริงๆนะฮะมันก็ดีจริงๆแต่ว่าในภาพที่เรามองไม่เห็นมันยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวนะฮะไม่ว่าดอกเบี้ยไม่ว่าอัตราความเสี่ยงไม่ว่าอะไรต้องระวังตัวเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจมันก็คือทำธุรกิจให้ระวังตัวแล้วมีความพอเพียงอยู่ในตัวด้วยนะครับขยายตัวโดยที่เงินทุนของตัวเองน่าจะดีกว่าครับต้องเป็นเศรษฐีอย่างนี้นะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะต้องบอกได้ว่าอุตสาหกรรมนี้เหมือนกับอุตสาหกรรมไม่อยู่ในสายตานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นประโยชน์มากมายนะคะกับเรื่องสินค้าของประเทศเราแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราต้องส่งเสริมกันเยอะๆในเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่านะคะค่ะตอนนี้ขอบคุณคุณอภิชัยมากนะคะทุกความยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้